กลับมาติดตามรายการดีดอินฟุตบอลไทยกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดถึงฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่จะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเริ่มจากการไปดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมการถ่ายทอดสดกันก่อนครับเป็นสัปดาห์ที่34นะครับวันเสาร์ที่18มี5คู่ก็3ช่วงเวลาเหมือนเดิม18นาฬิกามี2คู่ปตท.ระยอง FC พบเพื่อนตำรวจทางทูสปอร์ต2ตรงคู่บิ๊กแมตช์ตามสัปดาห์นี้เลยนะครับเชียงรายยูไนเต็ดพบ TTSC ทางทู 4U ส่วน19นาฬิกามี2คู่สุพรรณบุรี FC พบแบงคอกยูไนเต็ดทางทูสปอร์ต SD 2 SCG เมืองทองพบสิงห์ท่าเรือทางทูสปอร์ต6แล้วก็คู่20นาฬิกาบางกอกกลาส FC พบสงขลายูไนเต็ดทางทูสปอร์ต2นะครับวันอาทิตย์ก็มี5คู่เหมือนกัน3ช่วงเวลา18นาฬิกา2คู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบโอสถาภา150สระบุรีทางทูสปอร์ต2เล่นกันที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงเพราะบุรีรัมย์ติดโทษแบน GS อีสุสงครามพบชนะฮอนบิลทางทู 4U นะครับส่วน19นาฬิกา2คู่ BEC เทโรศาสนะพบราชบุรีมิตรผลทางทูสปอร์ต SD 2ชลบุรี FC พบศรีสะเกษ FC ทางทูสปอร์ต6และคู่20นาฬิกาแอร์ฟอร์สเซ็นทรัล FC พบอาร์มี่ยูไนเต็ดทางทูสปอร์ต2เป็นศึกกองทัพนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจารณ์พรีวิวการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกันในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวขออนุญาตจะหยิบคู่จากวันอาทิตย์ครับขึ้นมาพูดก่อนเพราะบิ๊กแมตช์จะอยู่ในเกมวันเสาร์ใช่ครับนะครับคู่แรกที่จะวิเคราะห์วิจารณ์กันก็เป็นเกมระหว่าง Air Force Central FC เจอกับ Army ยูไนเต็ดนี่เป็นศึกของเหล่าทัพนะฐานอากาศเจอฐานบกนะครับก็ผลงานนัดล่าสุดเนี่ย Air Force Central FC นี่แพ้ในบ้านให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ด0ประตูต่อ1ขณะที่ Army ยูไนเต็ดก็เอาต้อนรับประธานสโมสรคนใหม่ชนะทีมรุ่นแชมป์อย่างชลบุรี FC 1ประตูต่อ0ผลงานเจอกันฤดูกาลนี้นัดแรกที่บ้าน Army ชนะ Air Force ไป2ประตูต่อ0ครับครับคือผลงานโดยรวมแล้วเนี่ย Air Force อยู่อันดับที่18ครับมี28คะแนนถือว่าหนักเหนื่อยละส่วน Army เองอยู่ส่วนสบายละอันดับที่8มี49คะแนนโดยรวม Air Force ไม่ชนะมา4นัดติดโดยเสมอ1แพ้ถึง3นะครับส่วน Army เนี่ย5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวคือว่าแข็งแกร่งขึ้นมาโดยเพราะนัดที่เจอชลบุรีวันนั้นแกรี่สตีเฟนทำทีมได้อย่างสวยงามเลยครับครับก็คู่นี้ฮะคุณสมยศครับ Army ซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี่โค้ชฝรั่งมาก็ยังคงผลงานที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะถึงขั้นเอาชนะชลบุรีได้ขณะที่ Air Force เนี่ยหลังพิงฝาครับนะเจอกันที่บ้านของ Air Force Air Force จะพอต้านทานทีมฟอร์มแรงอย่าง Army ได้บ้างไหมฮะฟุตบอลคู่นี้ถือว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองดูเผินๆดูแล้วอาร์มี่น่าจะเหนือกว่าครับแต่ว่ามันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับครับทหารอากาศนะครับก็เหมือนเจอกับทหารบกนะครับครับเจอกันเมื่อไหร่คู่นี้เล่นกันสนุกแล้วก็เล่นมันดูเดือดอยู่แล้วแล้วก็แอร์ฟอร์สเองตอนนี้สถานการณ์พวกเขาเองก็อยู่โซนที่ไม่ปลอดภัยต้องชนะอย่างเดียวใช่นะครับถึงจะลุ้นว่าตัวเองจะอยู่รอดในการในไทยพรีเมียร์ลีกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพลาดท่าแพ้อาร์มี่ในบ้านเนี่ยผมว่าจะส่งผลทันทีเลยถ้าจะไปเลยคือตอนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์จะไปในประมาณ90กว่าแล้วมีความจำเป็นว่าต้องชนะอย่างเดียวแล้วใช่นะครับแล้วก็ล่าสุดเองก็เพราะพึ่งแพ้นะครับทางด้านของเมืองทองไปสูงประตูต่อหนึ่งทั้งที่ลูกเกมไม่ได้เป็นรองลูกเกมมันก็จะสูสีเหมือนกันใช่แอร์ฟอร์สเนี่ยแพ้แบบหน้าที่จะเสมอหรือมีคะแนนใช่ส่วนอาร์มี่ชนะแบบหน้าที่จะเสมอทุกวันเป็นอย่างนี้นะครับทุกวันมาโชคช่วยเหมือนกันสำหรับอาร์มี่เองชลบุรีเองก็เหมือนจะกดดันนะครับฟอร์มกำลังดีๆมาสุดท้ายเนี่ย10นัดที่เขาไม่แพ้ใครเลยนะมาสุดช่วงที่พัก15นัดใช่ก็ไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่เปิดเลข2มาฟอร์มโดดเด่นมากนะครับพอไปหยุดปุ๊บทางด้านของผู้บริหารของชลบุรีพูดก่อนที่เกมจะเริ่มกับอาร์มี่ก่อนด้วยซ้ำนะครับบอกว่าการที่หยุดไปเนี่ยอาจจะส่งผลก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันได้อย่างเสียอย่างคือว่าได้คือนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บกลับมาสมบูรณ์นะครับแต่พอกลับมาสมบูรณ์การที่จะเลือกนักเตะมันก็ทำให้โค้ชคิดเยอะเลยคือฟอร์มไม่ต่อเนื่องด้วยใช่แล้วฟอร์มต่อเนื่องก็หายไปครับสุดท้ายนี่ก็มาแพ้อาร์มี่ไปแบบน่าเจ็บใจเหมือนกันเพราะโอกาสนี่ก็เยอะเหมือนกันว่าคู่นี้ดูแล้วน่าสนุกแล้วดูแล้วน่าจะเป็นแอร์ฟอร์สที่สามารถเก็บชัยชนะได้ทหารฐานเรือครับฐานเรือฟังธงสุดท้ายอยู่ตรงกลางทหารเรือเป็นกลางเพราะทหารอากาศเจอทหารบกทหารเรือคิดว่ายังไงครับผมคือวันที่เมื่อวานเนี้ยสังเกตดูทีมของอาร์มี่ที่เล่นได้ดีเพราะว่าเขารอจังหวะแล้วโต้กลับเข้าทางอาร์มี่เลยซึ่งเมื่อวานนี้ต้องยอมรับอย่างลีไม่ยิงได้เลยมายิงเมื่อวานในลูกแรกและยิงสวยด้วยมันเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งเหมือนกันพอได้หนึ่งปุ๊บชลบุรีรีบเปิดยิงเปิดก็ยิงโดนอะไรนี่ซึ่งต่างกับทีมของแอร์ฟอร์สมาสิ้นเชิงที่ยิงได้ยิงดีนะครับ
ต่เมื่อวานนี้กองหน้าเหยาของมันหรือว่าปังสูงกว่าเนี่ยยิงไม่เข้ายิงต่างกับที่ยิงไปหน้ามือหลังมือเลยนะของทีมระหว่างอาร์มี่กับทีมของแอร์ฟอร์สอันนี้จะเป็นส่งผลในแมตช์ต่อไปเหมือนกันว่าทีมแอร์ฟอร์สเนี่ยจะต้องประสบชัยชนะให้ได้ในแมตช์ต่อไปถ้าไม่ได้ปุ๊บก็โบกมือผมว่าได้บายบายได้แล้วครับว่าใครแต่ดูแล้วเนี่ยผมว่ายังเชื่อทีมของแอร์ฟอร์สของคุณวิราศักดิ์และมีคุณสะสมเป็นที่ปรึกษาผมว่าจะทำผลงานได้ดีในแมตช์ที่2นะครับเพราะว่าอาร์มี่เองก็ไม่ต้องดิ้นรนแล้วนอกบ้านอาร์มี่ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็เป็นการวิเคราะห์ของนาวาตรีเบียร์คุณเจ้าหน้าที่นะครับฐานอากาศเจอกับฐานบกวิเคราะห์โดยฐานเรือนะครับคู่ต่อไปตรงนี้นิดนึงแล้วกันครับเพราะว่าล่าสุดวันนี้เองก็มีการพิจารณาเรื่องของไอฟอร์ดไอฟอร์ดโทษกับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเจออาร์มี่อาจจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกเสียงเสียนะครับก็ทางด้านของไอฟอร์ดก็ยืนยันแล้วเหมือนกันว่าจะมีการเตรียมการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าครั้งนี้โดนไป 280,000 บาทนะครับสุนัขวิ่งเข้าไปในสนามก็โดนปรับ 10,000 ละนะครับแฟนบอลอีกก็แสนกว่าก็ 280,000 โอ้โหนะครับเข็ดเลยบอกว่าเข็ดละเข็ดเลยครับสีสะเกดนี่เคยมีงูเข้าไปก็ยังโดนเลยนะฮะคู่ต่อมาครับประทูตอนนี้ประทูคะนองกลายเป็นประทูที่ลักษณะเหมือนจะหน้างอคอหักแล้วเหมือนกันนะฮะ GSE สมุทรสงคราม FC เจอกับชัยนาทฮอนบิล GSE สมุทรสงครามนี่นัดล่าสุดออกมาแพ้แบงคอกยูไนเต็ด1-2ส่วนชัยนาทฮอนบิลเกมล่าสุดเสมอเชียงรายยูไนเต็ด0-0เจอกันครั้งแรกที่บ้านชัยนาทชนะ3-1เกมนี้เล่นที่สนามอะไรฮะคุณสนามราชบุรีเล่นที่บ้านราชบุรีฮะเล่นที่สนามที่ราชบุรีครับวันนี้ราชบุรีคือ GSE เนี่ยพวกเขาโอเคแหละตกชั้นจะเตรียมทีมในเล่นปีหน้ากับดิวิชั่น1แล้วครับเพียงแต่ว่าการเล่นของโค้ชแฟงเองก็เล่นเต็มที่นะมันเจอแบงคอกก็เล่นเต็มที่ไม่ใช่ว่าใครจะมาเอาชนะง่ายๆพวกเขาแพ้มา3นัดติดก็จริงนะครับแต่ว่าเล่นกันเต็มที่ส่วนชัยนาทเสมอกับเชียงรายมา0-0ก็จริงนะครับแต่ว่านอกบ้านของชัยนาทเนี่ยแพ้มา3นัดติดชัยนาทมี39คะแนนต้องการอีกอย่างน้อยๆสัก5คะแนนปลอดภัยแน่ครับก็โอกาสทองที่พวกเขาจะเก็บ3แต้มคิดว่าโค้ชอุ้มว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมดูจากการเล่นของทีมชัยนาทแมตช์ที่ผ่านมานะเขาประคับประคองมาสมควรที่จะมีแต้มของมีแต้มก่อนนะมันประคองมากเกินไปจนเสีย3แต้มมาที่แล้วแต่ต่างกับ SCG ตัวดีครับ GSE โดยสิ้นเชิงที่ว่าเล่นแบบด้วยความสบายใจบายบายไปแล้วเล่นง่ายๆดูศูนย์หน้าคนนี้คือกิลแบร์เอากีฮูแบร์ในวัย35แล้วมั้งฮะแล้วยิงลูกนี้นะผมว่าส่งเข้าประกวดเมื่อวานได้ลูกหนึ่งเหมือนกันคืออาจจะยี่ไปอยู่อาจจะยี่ที่ผมได้ยินมาว่าโดนสัญญายกเลิกไปแล้วแล้วก็อาจจะยี่เนี่ยกลับมาเมืองไทยยังลำบากเพราะว่าไปกลับบ้านที่ทวีปแอฟริกาแล้วตอนนี้เนี่ยวีซ่ากลับมายากละเพราะว่ามีที่ทางทวีปเขาก็มีปัญหาเรื่องอีโบลาไม่รู้แกจะได้กลับมาเมืองไทยอีกนานแค่อาจจะยี่นะฮะครับซึ่งผมว่าทีมชัยนาทเองในวันอาทิตย์ที่เจอเชียงรายที่เจอเชียงรายเนี่ยผมว่าทีมชัยนาทเนี่ยมีโอกาสเก็บแต้มได้แน่นอนครับที่เจอกับ GSE ใช่ไหมใช่ครับที่เจอ GSE ครับครับคุณสมยศแล้วฮะผมมองดูแล้วว่าสมุทรสงครามเองนี่เล่นกับแบงคอกในล่าสุดเลยเล่นดีนักเตะทุกคนนี่วิ่งสู้ฟัดไม่กดดันไม่กดดันเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับนักเตะทุกคนเองก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับอยากที่จะโชว์ฟอร์มให้โดดเด่นให้สโมสรอื่นๆได้เห็นจะได้ซื้อไปเล่นใช่ไหมหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ได้ต่อสัญญาอยู่กับสโมสรสมุทรสงครามไม่ตกชั้นนะครับแล้วก็การเล่นไม่กดดันเนี่ยเขาเล่นได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกิลแบร์เนี่ยเซ็นเตอร์ฮาฟแต่ว่ามาเล่นของหน้าทำได้ดีจังหวะยิงจังหวะวิ่งแลบอะไรต่างๆก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็มีทางด้านของคนที่เซดูนี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะเซ็นเตอร์ฮาฟที่ผมยกย่องเหมือนกันเป็นนักเตะที่ขยันคนหนึ่งนะครับนักเตะทุกคนคนอื่นๆของสมุทรสงครามหัวจิตหัวใจต้องชื่นชมเหมือนกันนะครับแม้ว่าพวกเขาจะตกชั้นไปแล้วแต่ทุกคนก็พร้อมผมเชื่อว่าสมุทรสงครามไม่แพ้ในครั้งนี้คิดว่าจะดึงขาใช่ครับจะดึงชนะได้แต้มชนะได้ใช่ยังให้อยู่ก่อนใช่เพราะว่าบอลไม่มีอะไรจะเสียไม่กดดันเล่นเต็มที่นะครับเพื่อความมันนะฮะใช่ครับคู่ต่อไปครับแชมป์โตโยต้าลีกครับBC เทโลศาสนะครับเจอกับราชบุรีมิตรผล FC นะก็ผลงานนัดล่าสุดเนี่ย BC เทโลศาสนะยังแรงบุกไปเฉือนสงขลาอยู่ในแต่4-3จากประตูชัยของเดกิอิวามาสะอีกแล้วนะครับขณะที่ราชบุรีมิตรผล FC เนี่ยนัดล่าสุดเสมอสิงห์ท่าเรือ2-2นะเกมแรกที่บ้านของราชบุรีก็แพ้ BC เทโล1-2ครับครับคือทาง BC เองเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ทีมที่ยังไม่แพ้ในบ้านกับชลบุรีก็นบุรีรัมย์โดยชนะสิทธิ์เสมอ7นะครับยิงได้37เสียแค่15ประตูชนะมา2นัดติดก่อนที่จะชนะสงขลาก่อนหน้านู้นก่อนจะปิดเล็กเนี่ยเขาถล่มตำรวจไป 5-2
ส่วนราชบุรีเสมอท่าเรือ 2-2 ก็จริงแต่ว่าโดยรวมพวกเขาเนี่ยไม่แพ้มา8นัดติดแล้วโดยเสมอ4ชนะ4เสมอ4ครับก็เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีนะราชบุรีชนะ9เสมอแต่ถ้า5เสมอ9แพ้แค่2เกมเท่านั้นเองนะครับครับราชบุรีก็แน่นอนครับจะนำทัพมาโดยดาวยิงทีมชาติติมอร์เลสเต้นะครับแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสพูดอะไรผิดฮะผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าฮะข้อมูลผมตอนแรกผมว่าหน้าตาเขาไม่เหมือนนะครับผมนะเอ๊ไม่รู้มายังไงนะลงติมอร์เลสเต้แล้วนะฮะครับนะครับคู่นี้ผมมองดูแล้วนะครับทางด้านของ BC เทโลศาสนาเองเป็นบอลที่กำลังได้ใจนะครับและล่าสุดเองนักเตะนะครับจากชุดเอเชียนเกม3คนนะครับธนบูรณ์เกษารัตน์อดิศรพรมรักแล้วก็พิรพัฒน์นชยานี่ก็มีข่าวดีเมื่อทางสโมสรต่อสัญญาออกไปอีก5ปีโอ้โหนี่ก็เพราะต้องต่อนะครับเพราะว่าเล่นโดดเด่นไม่นั้นเดี๋ยวทีมอื่นทีมนี้ฉกไปนี่จะลำบากนะครับแล้วได้กี่ล่ะได้กี่นี่เขาจะปล่อยแล้วครับเพราะว่าเขาจะไปญี่ปุ่นละนะครับจบกลับบ้านกลับบ้านแล้วครับไปเล่นในญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับเพราะว่าทางด้านของ BC เทโลสนะเองก็ยังพอได้ลุ้นเหมือนกันนะครับที่จะอย่างน้อยถ้าระดับให้ดีที่สุดอ่ะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ตามจากหูแค่7คะแนนนะครับก็พอมีโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดว่าเก็บชัยชนะได้นี่ก็วิ่งเหมือนกันไม่แน่อาจจะลุ้นอันดับ2ก็ยังดีใช่เพราะอย่างเห็นชลบุรีสะดุดมาเนี่ยน่าจะเป็นน้ำที่ชโลมใจเล็กๆของทาง BC เทโลสนะเรื่องการทำอันดับนะชนแค่3คะแนนใช่ครับคนอุ้มคิดว่า BC เมื่อเจอราชบุรีเก่งแบบนี้จะเสียสติในบ้านไหมผมว่าตอนนี้ทีม BC นะได้ทุกอย่างจิตใจทั้งเตะได้ของผู้บริหารสโมสรได้อะไรหลายอย่างแม้แต่โค้ชที่ได้คนเก่งหลายคนนะไม่ธรรมดาฟลัมกรัมนะฮะแม่ระดับโลกมาเลยนะครับแก่ไปเยอะนะแต่ถึงยังไงเขาว่าครัวเท่าเหมือนกันนะโดยเฉพาะว่าแผงหน้าของ BC หน้าปัจจุบันนี้โอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆครับและโดยเฉพาะผมว่าตอนนี้มิดฟิลด์ตัวกลางสนามอีกตำแหน่งหนึ่งธนบูรณ์กับรังสรรค์นี่ตอนนี้ท้าสู้ตัวไทยไหมครับโอ้โหรังสรรค์นี่โดยไม่น่าเชื่อนะไม่หมดเลยนะครับดูเป็นคนที่รักษาร่างกายตัวเองดีมากแล้วชนะทิพย์ด้วยอ้าวโหเบนซีเจนี่ทำให้สุดฟิตมากครับตรงนี้แตกต่างเลยนะครับตอนที่เจอบุรีรัมย์นี่แตกต่างมากครับครับนะฮะเกมนี้นะคุณเปียกุลมองว่าผมว่ายังไง BC ในบ้านเนี่ยเขาต้องสถิติเอาไว้ก่อนผมว่าแล้วตอนนี้ขั้วเป็นที่2แล้วผมว่าแหมหอมหวานเหลือเกินที่2นี่น่าจะประสบความสำเร็จได้ครับครับเซียนแมวผมมองเหมือนกันครับมองดูแล้ว BC เทลสนะเล่นในบ้านนี่ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดุดันแล้วบอลกำลังได้ใจนักเตะทุกคนนี่ตรงนี้ลงตัวหมดนะครับเชื่อว่าน่าจะเก็บชัยชนะได้อีกนัดของทางด้าน BC เทโลศาสนานะครับครับผมแม้ว่าทางด้านของทางด้านบุรีเองนะครับจะมีนักเตะเป็นดาวสนัวอยู่ที่2ประตูก็ตามแต่ว่านัดนี้ทำประตูไม่ได้ครับธนบุญเจอธนบุญก็หนาวครับผมนะฮะก็นั่นเป็นทัศนวิจารณ์นะครับก็เดี๋ยวติดตามผลการแข่งจริงได้ส่วนคู่ต่อมาครับชลบุรี FC ครับเจอกับศรีสะเกษ FC โอ้โหชลบุรี FC เกมล่าสุดเนี่ยแพ้อาร์มี่ยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อหนึ่งคือโดนยิงเร็วด้วยมีเวลาตั้งนานเหมือนกันนะที่จะเอาคืนแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ขณะที่ศรีสะเกษ FC ของโค้ชหนุ่ยเนี่ยเฉลิมมุสงาพลเกมล่าสุดแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ3เจอกันที่บ้านของศรีสะเกษ FC เมื่อเลขแรกเนี่ยเป็นศรีสะเกษที่สามารถยันเสมอชลบุรีได้ศูนย์ประตูต่อ0เกมนี้เล่นที่ชลบุรีสเตเดียมครับทั้งคู่มีความจำเป็นที่แตกต่างกันชลบุรีต้องการชัยชนะเพื่อที่จะไล่บีบหายใจล้นคอบุรีรัมย์ต่อทิ้งห่างไป4คะแนนแพ้อาร์มี่0-1เนี่ยเป็นการแพ้ครั้งแรกในรอบ16นัดเลยนะจากที่ชนะ10เสมอ5เพิ่งมาแพ้นัดที่แล้วเนี่ยการแพ้ครั้งแรกในรอบ6นัดส่วนศรีสะเกษแพ้มา2นัดติดไม่มีลูคัสแดเนียลด้วยที่เขาลดสัญญาไปปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ศรีสะเกษเองมี39คะแนนก็ยังไม่ปลอดภัยนะต้องการอีกสัก5คะแนนก็จะสบายตัวที่เรียกว่ามาเจอกับชลบุรีที่มีความแข็งแกร่งและมีความจะเป็นอย่างนี้แล้วในบ้านก็เป็นหนึ่งใน3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันผลการในบ้านชนะ12เสมอ4นะครับของทางชลบุรีเป็นทีมที่เล่นในบ้านชนะมากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับครับคุณเซียนมาว่าไงบ้างครับคู่นี้คือจริงๆแล้วเนี่ยใครนั่งดูชลบุรีอยู่เมื่อวานเห็นแล้วว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ดีนะแต่คนที่อยู่ในทีวีคนที่ยกมือนะครับคุณย่าเตโกคุณย่าดาวยิงติมอร์เลสเต้ไม่สูงมากนะอีกคนแล้วเหรอครับอีกคนแล้วเดี๋ยวจะมีภาพที่เขายกมือไหว้อาจารย์ยามาปรับครับก็เ
ขาเป็นคนอาเซียนแล้วฮะต้องเรียนรู้ระบบธรรมเนียมประเพณีแล้วได้ครับคือชลบุรีเมื่อวานเนี่ยส่งบอลได้แต่เขาทำประตูไม่ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญนะชลบุรีเลยนะณเมื่อวานนี้เขาเก็บ3คะแนนไม่ได้แล้วไปเจอไม่รู้สาวุฒิกองลาบที่แล้วโอ้โหมหาอุดลูกศิษย์มหาโตไม่พอเมื่อวานสงสัยแขวนมหาอุดด้วยนะโอ้โหแล้วมีข่าวว่าทีมมังกรการสนใจจะซื้อตัวด้วยนะลูกศิษย์เอกของมหาโตนิพนธ์มาลานนท์คนหนึ่งเหมือนกันนะสราวุธเมื่อวานนี้ตลุดเลยสราวุธเองผมว่าเรียกว่าป้องกันอีลุงตุงนังเลยนะภาษาโอ้โหแบบป้องกันแบบโอ้โหอยากเปิดหลังดูว่าสักจันหนูเปล่าห้าแถวหรือเปล่าทำไมเนี้ยเสียงยิงของเทือกสักจังหวะนั้นผมว่าเป็นใกล้เคียงตอนนี้นี่ดูอะดูมันเหลือเชื่อจริงๆโอ้โหแต่สิ่งสำคัญเมื่อวานนี้เรื่องของศรีสะเกษคือต้องยอมรับครับว่าการขาดลูคัสแดเนียลไปส่งผลแน่นอนใครนั่งดูอยู่นี่เสียประตูไป3ประตูนี่ศรีสะเกษแล้วใช่ไหมใช่ครับมีผลเลยแน่นอนลูกโดนบุรีรัมย์รู้จุดทำการบ้านมาดีมากอเล็กซานเดอร์การ์มาโยนบอมใส่อย่างเดียวคุณปิยกุลโอ้โหเห็นชัดเจนเลยเรื่องประตู25หลา30หลาก้มหน้าขอยิงก่อนละไม่ว่ากับแบงค์นานแล้วก็ทำได้จริงๆงั้นด้วยอันนี้มันเป็นข้อแตกต่างระหว่างชลบุรีกับศรีสะเกษนะณเมื่อวานนี้แล้วมันก็ผลพวงไปต่อถึงวันเสาร์ที่แน่นอนว่าชลบุรีเนี่ยพลาดไม่ได้ครับคุณแมวเหรอครับนะครับผมก็มองเหมือนกันครับก็ทางด้านของชลบุรีเองก็ต้องพยายามเน้นเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสในการลุ้นแชมป์พวกเขาเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับห่างแค่เพียงแค่4คะแนนเองก็ยังมีโอกาสเหมือนกันนะครับนั่นนี้เล่นเจอศรีสะเกษอยู่อันดับที่14เองนะครับแล้วพวกเขาเล่นในบ้านก็ดุดันอยู่แล้วชลบุรีมองแล้วชลบุรีเองก็น่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับเพื่อทำแต้มตามทางด้านของบุรีรัมย์ต่อเพราะว่าเกมมันยังเหลืออีก5นัดด้วยกันนะครับแล้วก็วดะเองก็เพิ่งได้โค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมด้วยนะครับในการวางแผนต่างๆในบ้านผมว่าน่าจะเน้นมากขึ้นนะครับเตียโก้คุณย่าน่าจะกลับมาทำประตูได้ในเกมนี้ครับผมฮะคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายในเบรกนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะเดี๋ยวดูผมดูสถิติคู่ชลบุรีกับศรีสะเกษขึ้นทาง CG ให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเดี๋ยวผลงานเกมล่าสุดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเลขแรกที่เจอกันครับอ่ะคู่สุดท้ายที่จะพูดถึงกันในเบรกนี้นะฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงครับเจอกับโอสถสภา M150สระบุรีล่าสุดก็อย่างที่ได้เรียนไปบุรีรัมย์ได้ไปชนะศรีสะเกษมา3ประตูต่อ1ก็คาเมโลกอนซาเลสกลับมาทำประตูได้เลยนะฮะขณะที่โอสถสภา M150สระบุรีก็ชนะสุพรรณบุรี FC แบบเหลือเชื่อมกันนะเหลือ10คนชนะสุพรรณได้ 1-0 นะฮะผลงานที่เจอกันในเลขแรกนะที่บ้านของโอสถสภาบุรีรัมย์ก็บุกชนะมาได้2ประตูต่อ0เกมนี้เล่นที่ทางด้านของ iMobile Stadium วันนี้เล่นคู่ที่ไทยญี่ปุ่นโดนแบนนี่โดนแบนต้องมาเล่นที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงขอประทานอภัยเป็นไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งก็โอ้โหแบบนี้จะส่งผลมั้ยคุณปิยกุลเพราะไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะแต่ผมให้ละเอียดนิดนึงว่าบุรีรัมย์เองเนี่ยไม่แพ้มา4นัดแล้วชนะ3เสมอ1ก่อนที่จะมาชนะศรีสะเกษเนี่ยครับที่เขาไม่แพ้มา4นัดเป็นอีก1ใน3ทีมที่ยังไม่แพ้บ้านเหมือนกันชนะ11เสมอ5แต่ว่ามาเล่นที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงจะว่าคือจะให้คุณตอบว่านัดจากนี้ไปเขาก็จะเล่นกับแบงคอกเป็นการวางแผนที่ถูกต้องนะครับจะเล่นนอกบ้านอยู่แล้วก็เมื่อโดนแบนในบ้านก็มาเล่นสนามที่2ครั้งไปเลยเช่าตรงใช้ญี่ปุ่นดินแดงใช้ไปเลยจะได้คุ้นเพราะเดี๋ยวต้องเจอแบงคอกด้วยนะต่อไปเป็นการนี่คุณสบายในการวางแผนคือนี่คือการวางแผนล่วงหน้าการอ่านเกมล่วงหน้าของทางบุรีรัมย์ส่วนโอสถเตโก้พาหนีส่วนอันตรายมาได้ปลอดภัยละมี44คะแนนไม่แพ้มา3นัดโดยชนะ2เสมอ1เป็นคนของโอสถครับทีนี้คือจริงๆเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยถ้ามองมาแล้วเนี่ยครับถึงของบุรีรัมย์กับทีมโอสถเนี่ยไม่ต่างนะครับตัวผู้เล่นไทยเนี่ยดูแล้วดีไม่ดีโอสถดีกว่าดีเพื่อจะจำไปแล้วแผนมิดฟิลด์กลางสนามครับพี่ภูนันลงเจษฎาพูดนะคุณมีครับนี่กานูสู้ได้เลยนะครับของบุรีรัมย์ก็มีจักรพันธ์มีสู้เช้าเจ็บดีเพื่อจำไปใช้เด็กใหม่ด้วยซ้ำไปนะครับตู้จริงๆเนี่ยถ้าโอสถผมว่าถ้าโอสถไม่อยู่รอดแล้วนะถ้าเกิดกระเสือกกระสนสักนิดนึงนะโอสถเล่นแบบเอาทุ่มเทนะสู้ได้แน่นอนแต่ในบังเอิญโอสถเนี่ยสบายตัวแล้วสบายตัวแล้วแล้วก็แบบแล้วก็เล่นไม่ได้เลยบ้านตัวเองด้วยเล่นในไทยญี่ปุ่นเพราะมันจะทำให้บุรีรัมย์มีความกระหือกระหายที่จะเอาแชมป์มากกว่าครับเพราะว่าเหลือแค่อย่างเดียวแล้วที่จะป้องกันในปีนี้แล้วเล่นที่ไทยญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนแฟนบอลบุรีรัมย์พอเข้ามาเชียร์ที่ไทยญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหผมว่าจะดูเป็นจำนวนที่น่ากลัวเลยนะจะดูภาพหันไปจะน้ำเงินแบบโอ้โหสดสดจะเห็นคนเมื่อกี้อยู่คนสองคนมั้ยยืนคือแบนแค่สนามแต่ไม่ได้แบนแฟนนะครับผมโอ้โหน่ากลัวฮะแต่ว่ามองต่างกับผมนิดนึงครับนะครับนี่สิจิคุณสมยศเชิญนะครับก็วันนี้ได้สัมภาษณ์กับทางด้านของเตโก้ด้วยเตโก้บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่เล่นสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับบอกว่าถ้าไปเล่นที่สนามไอโมบายเนี่ยโอ้จะที่นั่นมันเป็นอะไรที่เข้าไปแล้วมัน
กดดันมันน่ากลัวนะครับวันนี้มาเล่นสนามกลางก็บอกว่าเขาเองก็มีโอกาสที่จะนำนักเตะนี้เซอร์ไพรส์แล้วนักเตะเองตอนนี้ก็สมบูรณ์ทุกคนเองก็อยากที่จะเล่นกับบุรีรัมย์อยากที่จะโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้ทางด้านชลบุรีก็เป็นไปได้อาจจะมีนี่เตโก้นะเตโก้พูดแล้วอาจจะมีแฟนบอลไปช่วยเชียร์ฝั่งโอสถเหมือนกันเหมือนวันนั้นที่ชิงโตโยต้าสิครับครับก็มีกองเชียร์เทโลเยอะเยอะมากเยอะมากแต่เล่นแต่ชลบุรีกับบุรีรัมย์เล่นวันเดียวกันก็ได้ใจครับเป็นคนรอวันสิวันเดียวกันครับเอาวันเดียวเล่นวันเดียวกันครับแต่นะครับรู้สึกว่าชลบุรีจะเล่นวันเสาร์ไหมเอาไม่เป็นไรชลบุรีเล่นวันอาทิตย์เล่นวันเดียวกันก็แฟนก็เลยมาแบ่งเชียร์ไม่ได้ต้องเชียร์ชลบุรีที่บ้านครับไม่ทีมอื่นที่อยากดูบุรีรัมย์ไงนะได้ครับก็มีนะครับให้บุรีรัมย์เต็มที่ครับผมมีพื้นที่พอให้เข้ามาได้ชมใช่แต่ว่าบุรีรัมย์ก็มีปัญหาเรื่องของสภาพนักเตะนะครับเพราะว่านะครับคุณทัศเทพเองวันนี้ก็ออกมาแถลงข่าวที่มิดเดิลเพจวันนี้ที่สมาคมเขาบอกว่านักเตะก็คือมีปัญหาตัวสำรองเหลืออยู่15คนป่ะสุรีก็เจ็บอีกต้องเรียกแน่ครับที่19ปีต้องเรียกกลับมาตอนนี้กลับไปแล้วชวัฒน์ชวัฒน์นี่กลับไปแล้วก็บอกว่าลุ้นดูว่าจะกลับมาทันหรือเปล่านะครับพี่วิ่งมาใช่พี่วิ่งมานะครับตั๋วอะไรนี่ก็พยายามที่จองไว้แล้วเหมือนกันเพราะว่านักเตะเมื่อนั้นก็เหลือแค่3คนเองสำรองคือเป็นทีมที่ดูเหมือนใหญ่นะฮะแต่ตอนนี้ไปดูเวลารายชื่อส่งรายชื่อสำรองเนี่ยเหลือน้อยกว่าเพื่อนแล้วนะก็เป็นปัญหาของทางบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับนั่นคือการวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อนสำหรับ5คู่แรกที่เราหยิบเกมจากวันอาทิตย์มาก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงเกมที่จะเตะกันวันเสาร์บ้างครับช่วงนี้พักสักครู่ครับThank you.